เป็นบล็อกจอขีดนะครับเส้นขนแมววิ่งพาดคมๆชัดๆนะฮะผิวพิงโกนะฮะเป็นสภาพสวยมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ติดตามช่องเคมูเลต Channel ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมีให้ดูทั้งหมด3รุ่นนะครับสำหรับวงแรกนะครับก็เป็นรุ่นอายุครบ6รอบนะครับหรือเรียกว่ารุ่นบัว5ดอกนะครับออกปี2522นะครับออกวันไซทองนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักวัตถุมงคลรุ่นหลวงพุทธคุณนะฮะที่ออกวันไซทองพัฒนาปี2538นะฮะที่หลวงพ่อคุณปุริสโทลุงปุเสนครับแต่หลายๆท่านไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกๆที่ออกวัดไซทองนะครับรุ่นถัดไปก็จะเป็นรุ่นรวยๆนะฮะหรือรุ่น3รวยองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับผิวพิงโกนะครับสภาพสวยสุดๆนะฮะถ้าประกวดนี้ต้องมีรางวัลท็อป3นะฮะสำหรับรุ่นนี้ผมจะไม่แนะนำเยอะนะครับเพราะว่าได้ทำวิธีการดูรุ่นนี้ไว้หลายคลิปมากๆนะครับแต่จะให้ดูรวมๆแล้วก็ดูตัวตัดนะฮะแล้วก็ดูผิวพรรณสำหรับผิวพิงโกนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับออกวัดไซทองพัฒนาเช่นกันนะครับออกปี2538นะครับรุ่นนี้ก็จะมีหลายบล็อกนะครับมี 4-5 บล็อกนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นบล็อกจอขีดนะครับสำหรับบล็อกจอขีดก็จะมีบล็อกจอขีดแยกเข้าไปอีก2บล็อกนะครับหลายท่านได้ไปสังเกตนะครับเดี๋ยวมารับชมกันมารับชมองค์แรกก่อนนะครับสำหรับองค์นี้เป็นรุ่นอายุครบ6รอบนะครับหรือเรียกว่าบัว5ดอกนะครับออกปี2522นะครับออกวัดไซทองพัฒนานะครับมาดูจุดแรกก่อนนะครับนี่นะครับที่จิ้มไปนี่นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่เป็นแอ่งนะฮะตำหนิที่เกิดที่เป็นคล้ายๆลักษณะบริเวณเส้นซ้อนหรือว่าหลุมเข้าไปนะครับเป็นตำหนิที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะฮะเห็นบริเวณพื้นเหรียญไหมครับมีเส้นวงเดือนวิ่งพาดอยู่ 2-3 เส้นด้วยนะครับแต่ไม่ได้ชี้ให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับออกวัดไซทองปี2522ใช่ไหมครับสำหรับประวัติวัดไซทองนะครับก็คือหลวงปู่ไปสร้างวัดเลยนะครับเมื่อปี2520นะครับถึง2525นะครับช่วงก่อนที่จะมาสร้างวัดไร่แตงทองนะครับปี2525นะครับก็ได้สร้างวัดที่วัดไซทองพัฒนาช่วงปี20ถึงปี25นะครับประมาณระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่จัดสร้างที่วัดนี้ก็เจตนาคือต้องการให้ญาติโยมมาร่วมทำบุญในการสร้างวัดครั้งนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับครับก็มาดูเส้นสังคตินะฮะก็จะบริเวณพื้นเส้นสังคติก็จะมีเส้นคล้ายๆขนแมวนะฮะวิ่งแนวขวางแล้วก็แนวตั้งนะครับพาดตามเส้นสังคตินะครับบริเวณขอบเหรียญเห็นไหมครับก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นแอ่งเข้าไปนะครับตำหนิเหรียญนี้มีเยอะมากๆนะครับปั๊มเป็นเรียกว่าปั๊มเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็พยายามดูพื้นเหรียญดูอย่างอื่นจากสิ่งที่ผมพูดด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะฮะบริเวณขอบก็จะเหมือนรอยยับๆย่นๆนะเห็นไหมครับนะฮะเพราะเนื้อโลหะไปเบียดกันนะครับเวลาปั๊มช่วงอายุครบ6รอบอย่างเงี้ยเห็นบริเวณขอบนะครับก็จะย่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าบล็อกที่ปั๊มลงไปนะที่เป็นตัวอักษรนะครับก็จะเบียดเนื้อโลหะออกมันก็จะเหมือนรอยยับๆหน่อยนะครับแล้วก็มาดูตัวตัดนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัดหลังยุคปี2500นะครับเครื่องตัดก็จะอยู่ประมาณปี2520ขึ้นไปนะครับลักษณะตัวตัดก็จะเป็นกินครึ่งใบและฉีกขาดครึ่งใบนะครับพระที่ตัดยุคนี้นะฮะก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับจะไปเที่ยวกับหลวงพ่อสุดเสือเดียวหรือเสือคู่ก็ได้นะครับลักษณะใบตัดจะใกล้เคียงกันนะครับจำลักษณะใบตัดก็มาดูที่หูเหรียญนะครับบริเวณตรงคอนะจะมีลักษณะการปิ้นนะฮะการลอยจากตัวตัดลอยปิ้นเยอะนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้บางเหรียญก็คือจะปิ้นทุกเหรียญนะจะมากจะน้อยก็จะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้มองดูหน้าหลังเห็นชัดเจนฮะโดยที่ไม่ต้องส่องนะครับจากดูจากรูปภาพได้เลยแล้วก็จะให้มาดูบริเวณเส้นยันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จุดนี้ฮะคำว่าวัดไซทองนะฮะกาญจนบุรีตรงบริเวณพื้นเหรียญเห็นเส้นขนแมวไหมครับนี่เส้นขนแมววิ่งพาดคมๆชัดๆนะฮะ
เดี๋ยวจะมีรูปภาพแยกให้รับชมด้วยนะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่รู้จักแต่รู้จักแต่รุ่นสุขใจหรือปดนี้นะฮะพอออกวัดไร่แตงทองครับแต่วัตถุมงคลหลวงปู่รุ่นแรกๆจะออกวัดสนามแย้นะครับแล้วก็จะมาวัดไซทองนะฮะเป็นยุคแรกๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมรุ่นถัดไปนะครับต่อไปนะครับองค์ถัดไปนะครับเป็นรุ่นรวยนะฮะหรือเรียกว่ารุ่น3รวยนะครับสร้างในวาระครบรอบ88ปีนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับสร้างในวันที่23ธันวาปี2536นะครับโดยได้ว่าจ้างกรมกษาปหรือกรมธนารักษ์นะครับเพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงค่ายลูกเสือกำแพงแสนนะครับและก็สร้างตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่กำแพงแสนนะครับชื่อรุ่นความหมายก็ดีนะครับรวยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะผิวพิงโกนะฮะผิวติดพลายเงินบางจุดด้วยนะครับสำหรับสภาพนี้เรียกว่าสภาพสวยมากๆนะครับจมูกกับนิ้วนี่นิ้วนี่สมบูรณ์มากครับนะฮะถ้าส่องเห็นเป็นร่อง10นิ้วเลยนะครับส่วนจมูกนิดนึงนะฮะน่าจะโดนจับป๋องนะครับก็เป็นสภาพสวยมากๆนะครับขอไม่พูดมากแล้วกันให้รูปภาพบรรยายไปแล้วกันนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็เคยแนะนำไว้หลายคลิปมากๆเลยนะครับก็ลองไปย้อนรับชมดูได้นะครับนี่นะครับดูบริเวณขาด้านหลังทั้งสองข้างเห็นไหมครับเป็นรูปจากเต่าโค้งสวยงามนะฮะบริเวณขอบเหรียญก็จะมีกระแสเซียนวิ่งริ้วๆเป็นทิวๆรอบเหรียญนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเล่นไม่ยากนะครับถ้าดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีบล็อกแยกนะครับเป็นบล็อกของกองกระสาบนะครับกองกระสาบเป็นบล็อกที่วัสดุตัวปั๊มตัวบล็อกนะฮะใช้อะไรผมเคยอ่านไว้แต่ผมจำไม่ได้ที่แข็งมากๆนะฮะใช้ในการปั๊มเหรียญบาทนะฮะเหรียญกระสาบนะที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยปั๊มได้เป็นล้านๆเหรียญนะฮะต่อ1บล็อกนะครับฉะนั้นรุ่น3รวยสามารถก็คือใช้ปั๊มทั้งเนื้อทองแดงนวะเงินและเนื้อทองคำเลยนะฮะนี่นะครับดูง่ายๆครับตัวตัดนะครับโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับมาครับองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายเป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับออกวัดไซทองพัฒนาเช่นกันนะครับออกปี2538นะครับสำหรับรุ่นนี้มีจำนวนสร้างหลักหลายหมื่นองค์นะครับจำนวนสร้างที่เยอะก็มีหลายบล็อกนะครับแต่ดูตำหนิของแต่ละบล็อกไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นจะต้องพยายามดูลักษณะรวมๆให้เข้าใจก่อนนะครับต้องเข้าใจลักษณะตัวตัดนะฮะรูปแบบนะครับสำหรับองค์นี้เป็นบล็อกจอขีดนะครับก็จะมีบล็อกจอขีดวอลขีดบล็อกล้อขีดบล็อกทองคำบล็อกสายฝนอะไรเงี้ยฮะบล็อกมีเยอะนะครับพอพระจำนวนสร้างที่เยอะนะครับมาดูหูเหรียญด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะตัวตัดเห็นขาไหมครับเป็นลักษณะหยักขาเห็นไหมครับเราต้องจำลักษณะนะครับแล้วก็โค้ดสิ่งที่สำคัญคือโค้ดนะครับต้องจำโค้ดให้แม่นๆนะครับบริเวณพื้นผิวที่ผมให้สังเกตเพิ่มเติมจะเป็นกระแสวิ่งทิวๆนะฮะรอบๆขอบด้านข้างๆเหรียญ นะครับทั้งรอบเหรียญเลยนะครับถ้าตัวไหนหางกุดนะฮะตัวนั้นเป็นตัวไม่แท้นะครับมาดูตัวตัดนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่ผมเคยเห็นจะมีทั้งหมด3ตัวตัดนะฮะแต่ตัวตัดนี้จะเป็นตัวตัดที่ผมเล่นง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในบ้านตามบ้านทั่วไปบ้านญาตินะครับนี่บริเวณด้านล่างนะฮะจะมีร่องอยู่ประมาณ 3-4 ร่องนะครับจะเห็นชัดมากๆครับเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพขององค์ที่ผมเคยปล่อยไปอีก3องค์มาเทียบให้ดูนะครับว่าเป็นตัวตัดเดียวกันทั้งหมดครับถ้าไม่มีลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่แท้นะครับต้องดูหน้าหลังให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะตัวตัดมีอยู่3ตัวที่เคยเห็นนะครับถ้ามากกว่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ตัวนี้มันจะเล่นง่ายนึงเป็นลักษณะถ้าเป็นตัวตัดนี้ก็แท้ดูง่ายเลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ววันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าโอ้โหผมจะอัปเดตหลายคลิปเลยเกินพอดีมีพระเข้ามานะครับก็เป็นรอบหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับ